ก่อนจะไปถึงนายกลุงตู่รักษาการในขณะนี้ไปที่คุณชูวิทย์ก่อนค่ะเมื่อวานนี้เจ้าตัวโพสต์แล้วก็มีคลิปด้วยระบุข้อความนี่ดูเดือดเลยนั้นต้องไปร้านกัญชาหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนถนนคอนแวนใจกลางสีลมค่ะนี่เป็นโรงเรียนเซนโยดูเลยเซนโยเซฟเนี่ยดูเด็กผู้หญิง 4-5,000 คนที่ถนนคอนแวนเนี่ยแล้วไปดูดิมันมาเปิดร้านกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเลยแล้วไอ้กระทรวงสาธารณสุขทำอะไรอยู่นี่คือมรดกบาปของนายอนุทินอ่ะตามผมมาตามผมมาสินี่นี่ไงนี่ร้านกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะแล้วเปิดได้ยังไงไอ้กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้เปิดได้ยังไงใช่ไหมอยู่ไปดูฝั่งนู้นดูนี่ดูนี่กระทรวงสาธารณสุขเปิดได้ยังไงนี่เป็นมรดกบาปของนายอนุทินชาญวีรกุลหรือเปล่านะกัญชาหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟมีถึง 5,000 คนนะอ่ะตอนนี้ปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดนะบุหรี่เหล้าเขายังไม่ให้ขายในปั๊มน้ำมันไม่ให้ขายใกล้โรงเรียนนะมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ขายร้านเหล้านะแต่ไอ้นี่มันเปิดร้านกัญชาหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟที่คอนแวนสีลมมันไหวเหรอกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรบ้างนะออกกฎออกระเบียบหน่อยไม่ใช่ไปเอาใจนายอนุทินนายอนุทินเนี่ยหมดอำนาจวาสนาแล้วหมอต่างๆช่วยตื่นขึ้นมาทีนี่มันมั่วมากเกินไปแล้วนี่มันทำมากเกินไปแล้วไม่เอากัญชาเออเนี่ยเห็นไหมผู้ปกครองเขาไม่เอากันหมดอะไม่รู้ตอนนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเดี๋ยวชื่ออะไรต้องทำจดหมายร้องเรียนพฤติการแบบนี้มันไม่เหมาะสมอนุญาตให้ได้ยังไงพังรีบๆแก้ไขซะนะถ้าไม่แก้ไขเนี่ยผมจะไปร้องย้ายกันหมดอะตายแล้วบอกถามว่ากัญชามันหน้าโรงเรียนได้ไงหน้าโรงเรียนเลยบอกไหมเนี่ยบอกไหมหน้ากัญชาหน้าโรงเรียนอะร้านกัญชาหน้าโรงเรียนอะไม่เหมาะในเวลาต่อมาได้ทราบว่ามีการร้องเรียนโดยผู้ปกครองโรงเรียนแห่งนี้แต่ก่อนจะเป็นจุดนั้นคุณชูวิทย์ก็เขียนเรื่องไงน้องใบเปิดอย่างนี้มีการควบคุมอะไรกันบ้างหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ใจกลางสีลมปากบอกการแพทย์แต่นี่เด็กเดินผ่านเห็นดอก5แฉกกันจะคืออะไรมีนักเรียนกว่า 5,000 คนทั้งผู้ปกครองร้องเรียนกันมาหาผมทุกวันกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรอยู่อนุญาตไปได้ไงเคยตรวจสถานที่กันบ้างไหมหรือตามใจมรดกบาปของนายอนุทินเสรีกันจนไร้กฎเกณฑ์ขนาดร้านสะดวกซื้อใกล้โรงเรียนเขายังไม่ให้ขายเหล้าขายบุหรี่ในปั๊มน้ำมันก็ไม่ให้ขายเหล้าแม้แต่ผับร้านเหล้าใกล้มหาวิทยาลัยเขายังไม่ให้เปิดแล้วนี่โรงเรียนหญิงล้วนตั้งแต่เด็กจนจะเข้ามหาวิทยาลัยดันให้เปิดกันอยู่ที่หน้าโรงเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปจนยันอธิบดีเป็นหมอกันแท้ๆทำอะไรกันอยู่มีกฎอะไรให้เปิดขายเสรีกันขนาดนี้รัฐบาลหน้าคุณชูวิทย์บอกยกเลิกร้านกัญชาทั้งหมดอย่างที่ตกลงกับผมทันทีนโยบาย100วันของพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดปิดให้หมดแล้วให้หมอจ่ายยาสกัดคือใช้ในทางการแพทย์กันจริงๆไม่ใช่ซื้อเอาไปพีเสรีเละเทะกันแบบนี้โอ้โหนี่คนชีวิตต้องไปหา8พรรคให้เขาใส่ใน MOU ถ้าต้องการจะผลักดันค่ะใช่ไหมใช่คือเอากลับไปเป็นยาเสพติดก่อนแล้วค่อยปล่อยเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรอันนี้ก็ไปว่ากันท่านผู้ชม